ห้างแว่นท็อปเจริญครับจัดโครงการตรวจสายตาฟรีให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางครับห้างแว่นท็อปเจริญนำโดยนายแพทย์นพวุฒิตรีพรชัยสังกรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญได้รับเกียรติจากนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Giving Light มอบแว่นตามอบแสงสว่างแห่งชีวิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2565ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนายอนุกูลปิดแก้วอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนำทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตามาบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิกลุ่มผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาภาวะสายตาผิดปกติให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและมีแว่นสายตาที่มีคุณภาพไว้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2565นี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ท็อปเจริญ Optical Official